เอ้าทำไมข้างหลังเป็นอย่างนั้นเพราะมันโมเมนต์เดนิคอืมวันนี้นะคะฝ้ายก็อยากจะมาลองแฟชั่นแฮ็กหรือว่าเป็นไอเดียในการดัดแปลงเสื้อผ้าที่ได้มาจาก TikTok ค่ะคือฝ้ายก็มีแอคเคาท์ TikTok อยู่นะคะแต่ว่าเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ก็เลยเน้น2คนอื่นมากกว่าแล้วไปเจอแบบเขาจะว่าไงเป็นไอเดียในการดัดแปลงเสื้อผ้าของแฟชั่นนิสต้าชาวต่างประเทศนะคะที่เขาเอาเสื้อผ้าธรรมดาที่เราใส่อยู่แค่แบบที่มันเป็นอะเอามาดัดแปลงให้ใส่ได้หลายแบบมากขึ้นหรืออะไรที่แบบเราคิดว่ามันทำอย่างนี้แต่ที่จริงแล้วมันมีวิธีที่ดีกว่านั้นนั่นแหละฝ้ายก็เลยคิดว่ามันน่าลองมากๆแล้วเขาทำแล้วแบบอุ้ยดูดีแต่ก็ยังไม่รู้ว่าถ้าเราทำแล้วมันจะเป็นยังไงไปดูแบบแรกกันเลยค่ะก็คือเหมือนเอาสเวตเตอร์ตัวโคร่งๆนิดนึงเอามาทวิสต์กันนะคะให้กลายเป็นเสื้อครอปแขนยาวสันเก๋แต่ถ้าไม่มีเสื้อทรงนั้นเลยอ่ะก็เลยพยายามหาอันที่น่าจะพอได้หรือเปล่าเนี่ยมันเป็นเสื้อแขนยาวดูโคร่งๆเหมือนกันแล้วก็คอไม่ได้กว้างเท่าเขาแต่จะลองดูสอดแขนเข้าไปข้างในอันนึงแล้วก็เอาอันนี้ยัดเข้ามาในคอเสื้อใช่ไหมแล้วก็แขนฮะยังไงนะแขนนี้ยัดเข้าไปถูกแล้วเอาแขนนี้สุกเข้าไปในนี้โอ้อันแรกคือมันซับซ้อนแท้เฮ้ยได้แล้วโอเคฝ้ายคิดว่ารูปทรงที่มันจะได้ออกมาเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับเสื้อของเราด้วยว่ามันเป็นแบบไหนเสื้อที่ฝ้ายเลือกมาก็จะมาเป็นทรงนี้เอ้าทำไมข้างหลังเป็นอย่างนั้นเพราะมันโมเมนต์ได้นี่อ๋อมันเป็นแบบโชว์หลังใช่ไหมใช่แหละคือเสื้อโชว์หลังทรงแบบเนี้ยมันก็มีอยู่นะแต่ว่าด้วยเนื้อผ้าอันนี้มันไม่เหมาะมันแบบเห็นไหมมันเหมือนเป็นหลังโอกอาจจะต้องใช้เป็นเสื้อที่เนื้อผ้าบางแล้วก็มีความโค้งโครงลู่ๆกว่านี้อันนี้มันหนาไปแล้วมันแบบแปลกๆอันที่จริงอ่ะฝ้ายคิดว่ามันน่าจะเก๋อยู่แหละแต่ว่าเสื้อที่ฝ้ายมีอ่ะมันทำแบบนั้นไม่ได้เพื่อนๆต้องลองดูถ้าใครมีเสื้อที่พอใกล้เคียงกับต้นแบบใช่ป่ะบางทีเราอาจจะชอบใส่แบบโอเวอร์ไซส์ก็คือโครงๆแบบนี้ไปเลยแต่บางฟีลเราอยากจะแบบได้ความปุ๊กปิ๊กมาริกิก็สะท้อนก็แก้ก็จะต้องทำให้มันดูเข้ารูปเข้าทรงมากขึ้นก็จะลองมาใช้เทคนิคนี้กับอุปกรณ์ยางอะไรก็ได้นี่คือยางรัดแกมแล้วก็จะมัดเข้าไปเลยมัดเข้าไปทั้งสองข้างนะคะแล้วก็เก็บนะปึ๊บดีไหมเนี่ยมันได้ไหมเนี่ยอุ้ยเฮ้ยบางคนอาจจะสงสัยว่าอย่างเงี้ยทำไมไม่เอาเสื้อเข้ากางเกงไปเลยบางทีมันไม่ได้ไงบางทีเสื้อมันหนักเกินไปนะคะถ้าเราเอาเข้ากางเกงเราก็จะแบบหนาขึ้นมาใช่ไหมเอวมันก็จะเป็นปุกลุกขึ้นมาแต่เทคนิคนี้นี่คือตัดปัญหาอะไรพวกนั้นไปเลยอ่ะได้นะสรุปคือฝ้ายชอบเทคนิคนี้แต่เวลามัดจะต้องมัดให้มันแบบดีๆนิดนึงอาจต้องใช้ยางที่ค่อนข้างแข็งแรงยางรัดผมแบบหนาๆสีดำๆอะไรอย่างนั้นอ่ะอันนี้มันเป็นยางรัดแกงไงมันก็จะแบบมีความปวกเปียกอย่างเงี้ยมันก็อาจจะหลุดออกมาได้ฉะนั้นเราต้องแบบมัดแบบดีๆนิดนึงอันนี้มัดไม่ดีก็เป็นอะไรที่จะต้องท้าทายศักยภาพเสื้อเราเหลือเกินใช้เสื้อคาร์ดิแกนใช่ป่ะเสื้อแบบถักๆยืดๆอ่ะฟาดเข้าไปเราต้องแบบยืดสุดชีวิตออกมาข้างหลังกว่าจะถึงรูกระดุมโอ๊ยหายใจไม่ออกนี่นะคะคุณผู้ชมเหมือนใส่โอนามิเลยล่ะแต่เอาจริงๆนะมันได้เสื้อทรงที่เก๋ขึ้นมาอยู่นะสามารถแบบไปงานได้นะเพิ่มเครื่องประดับเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่กับชิ้นล่างสวยๆว่าไปแต่ก็ต้องเลือกเสื้อที่หายใจได้หน่อยอันนี้มันค่อนข้างที่จะเล็กอยู่แล้วแล้วแบบมาบิดฟลุกเนี่ยคือแบบ
หายใจไม่ได้แต่ก็ต้องไม่ตัวใหญ่เกินไปเพราะว่ามันจะหลวมโครงแล้วสไตล์เนี้ยหลวมมันน่าจะไม่สวยมั้งมันต้องแบบพอดีตัวชอบนะแล้วก็อีกแบบนึงอันนี้เป็นงานโชว์หลังไปเลยก็คือจะกลับเสื้อด้านหลังมาใส่ไว้ด้านหน้าและอันนี้จะเป็นส่วนที่เป็นกระดุมด้านหลังเราจะติดข้างล่างเนี่ยหาดูมาเจออีกแล้วประมาณนี้เขาจะติดกระดุมไว้ข้างล่างแล้วก็เหมือนเอาเสื้อเข้าไหนหรือเปล่าประมาณนั้นแต่ของฝ้ายมันเข้าได้นิดเดียวเนี่ยเขาว่าที่นี่ก็เก๋นะก็ได้ประมาณนี้แต่ว่าเอาเข้าไหนได้จริงๆเสื้อสั้นถ้าไม่มีเสื้อแบบสวยๆแบบในคลิปอ่ะก็จะใช้เสื้อนอนอันนี้คือชุดนอนมันก็ได้แหละเพราะมันแบบมัดได้ไงปกติเราจะมัดแบบนี้ใช่ปะในนี่ถ้าเป็นเสื้อแบบนี้มันก็อาจจะอยู่เพราะว่าผ้ามันไม่ลื่นเนี่ยมันก็อยู่มันไม่หลุดใช่ปะแต่ว่าถ้าเสื้อเรามันแบบลื่นเป็นผ้าชิฟฟองเป็นผ้าสตินเทคนิคนี้น่าจะเหมาะกับเสื้อแบบนั้นป้าก็จะมาลองทำดูอันนี้เป็นมัดแบบปกติเลยนะแล้วอ่ะมัดแบบที่ไม่หลุดก็คือเขาจะติดกระดุมแล้วก็เผื่อไว้นิดนึงตรงชายใช่ป่ะแล้วก็เราก็จะมีช่องระหว่างกระดุมตรงนี้จะสอดเข้าไปเลยฟาดแล้วก็อีกข้างนึงสอดเข้าไปเหมือนกันในช่องเดียวกันแค่ส่วนทางกันฟาดได้มั้ยนี่มันยังไงทำไมเขาทำแล้วแบบมันก็ทำแล้วมันดูดีอ่ะรู้ว่ามันเป็นเพราะเสื้อเราเป็นเพราะเสื้อแหละเฮ้ยอันนี้มันดูดีนะมันแบบมันเป็นการไขว้กันที่ได้ปมเสื้อที่ดูสวยอ่ะเหมือนมันเป็นโบมันดูมีความคิ้วกว่าการแค่มามัดเฉยๆแบบมันดูแบบคิ้วๆอ่ะ I'm still fly I'm still fly let's goต่อไปจะมาลองวิธีการพับขากางเกงยีนซึ่งหลายคนแนะนำวิธีนี้มากฝ้ายยังไม่เคยลองเลยมันจะรัดอะไรขนาดนั้นอ่ะอันนี้ก็คือวิธีการที่ฝ้ายพับปกติอยู่แล้วก็คือก็แค่พับขึ้นมาเลยง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนเนี่ยนี้เขาก็จะเหมือนมีการจับจีบตรงนี้ก่อนจีบเล็กๆนะคะพับขึ้นมาเฮ้ยมันไม่ยากเท่าไหร่เฮ้ยแบบเนี้ยขากางเกงมันจะกระชับกว่าเนี่ยเทียบดูกับแบบปกติอันนี้มันจะดูกว้างๆกว่าแล้วอันนี้ก็จะดูเข้ารูปมากกว่าเข้ากับข้อเท้าเรามากกว่าอันนี้พีคมากตั้งแต่ที่เคยเห็นมากางเกงขาสั้นต้องสั้นแบบและตัวที่อยู่ใกล้เคียงกับต้นแบบที่สุดที่ฝ้ายมีก็คืออันนี้เดี๋ยวคนลองก่อนได้ไหมว่ามันจะได้หรือเปล่าเฮ้ยมันเป็นเสื้อเบี่ยงไหลที่แบบเอ้ยน่ารักอยู่เด้อแต่เนี้ยขากว้างไปหน่อยยังไงดีเฮ้ยแบบเฮ้ยมันได้นะเอาจริงแต่สำหรับตัวนี้มันจะติดตรงที่ขามันกว้างไปหน่อยมันก็เลยทำให้เหลืออันนี้เยอะแต่คิดว่าจริงๆมันน่าจะแบบดีแก้ได้ตัวอื่นอ่ะมันยังเปลี่ยนแค่นิดๆหน่อยๆที่แบบยังมีเขาโครงเดิมใช่ปะแต่อันนี้เหมือนได้เสื้อผ้าชิ้นใหม่เลยอ่ะมันไม่เหลือเขาโครงเดิมเลยว่านี่คือกางเกงขาสั้นใส่นอนมโนว่าจะไปเซิร์ฟสเก็ต1อุปกรณ์มีทุกอย่างยกเว้นเซิร์ฟสเก็ตเนี่ย Wake up get up stretch my legs eat some breakfast milk andWatch my teeth, watch my face. อันนี้ดีเลยไปชอบใครมีกางเกงทรงนี้อยู่บ้านอยู่แล้วนะคะลองดูแล้วเห็นไหมตรงอีหยังยืดเนี่ยมันก็จะช่วยกระชับข้างล่างด้วยเป็นครอปแบบสปอร์ตหรือหาชุดไปเที่ยวไม่ทันแบบกระทันหันดูแล้วก็สงสัยว่าทำไมเรายังไม่เคยเอาเสื้อยืดเข้ากางเกงด้วยวิธีนี้มาก่อนเลยปกติก็คือยัดเข้าไปเลยอะไรแบบนี้ซึ่งเราว่ามันก็ไม่ได้แย่หรือเปล่าแบบมันก็ได้แต่มาลองวิธีเขาดูนะคะก็ขยุ้มมาขยุ้มทับก็ยัดเข้าไปมันก็แบบยังไงดีอ่ะเหมือนมันทำให้เอวดูกระชับมากขึ้นแต่ว่าน่าจะแล้วแต่ทรงเสื้อแล้วก็กางเกงอะไรองค์ประกอบอะไรต่างๆของเราด้วยอ่ะว่าพอมันทำแล้วมันจะดูดีดูเข้ากันไหมสำหรับฝ้ายก็คิดว่าอ่ะกางเกงสไตล์นี้ใช่ไหมเสื้อแบบนี้ควายเสื้อแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้เข้ากันขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ถ้ากับกางเกงเอวสูงมากๆอาจจะดูดีก็ได้นะมันจะได้ดูเป็น
คอดกิ่วเข้ามาหมดเลยอันนี้เพื่อนๆต้องลองทำดูของฝ้ายก็ได้ประมาณนี้ค่ะยังไม่หมดนะคะสำหรับสายที่ชอบเสื้อยืดมีปมมาแล้วอันนี้จะสั้นกว่าเดิมแบบแรกไขว้มือแล้วดึงเสื้อสลับข้างหมุนหนึ่งเสื้อนี่ก็พื้นที่น้อยมากเลยอ่ะหมุนแล้วก็นี่มันจะได้มาอย่างนี้เก็บปมเข้าไปนี่นะคะแล้วก็จะได้ปมที่แสนเก๋ไก๋ดูมีอะไรดูมีความซับซ้อนขึ้นมากว่าปกติอันเนี้ยชอบดีแน่นไม่หลุดต่อไปเป็นปมแบบที่2ก็จะพับสายเชือกชายเสื้อเข้าไปข้างในนะคะประมาณที่เราต้องการที่จะให้มันสูงแล้วก็ฟึบมานะม้วนข้างหลังจนแน่นเป็นก้อนขี้หมาแห้งแล้วก็เก็บเข้าไปแบบนี้มันก็จะได้เป็นทรงเข้ารูปเอวที่ข้างหน้าเรียบๆไม่ได้มีปมๆอะไรอยู่ตรงนี้ไปอยู่ข้างหลังแทนมันแน่นนะถึงแม้มันจะไม่ได้มีการมัดอะไรเป็นพิเศษอะถ้าเราแบบขมวดปมดีๆเรายัดเข้าไปแบบกระชับอะมันจะแบบไม่ค่อยหลุดหรอกแล้วก็แบบที่3อันนี้ฟ้ารู้สึกว่าหลายคนก็ทำวิธีนี้นะคือมัดด้านข้างแบบนี้โอ้ยเนื้อที่เสื้อก็ไม่ค่อยจะคือเขามัดสองทบแต่นี่มัดได้ทบเดียวจริงๆต้องขออภัยแล้วก็เก็บไปใช้เสื้อนี้อุ้ยน้อยมากเลยเนี่ยเก็บชายเสื้อนี้เข้าไปข้างในนี่นะคะก็จะเป็นปมด้านข้างประมาณนี้คือมันเป็นเทคนิคที่อาจจะไม่ได้ใหม่หลายคนก็ทำกันเป็นประจำอยู่แล้วแหละการมัดเสื้อยืดต่างๆนานาแต่ฝ้ายก็ยังไม่เคยลองทำครบรูปแบบเพื่อนก็จะมาคนพบวันนี้แหละว่าเฮ้ยดีอ่ะเพราะว่าเป็นคนที่ใส่เสื้อยืดบ่อยมากชอบใส่เสื้อยืดแล้วก็จะแบบมัดปมๆแต่แบบทำอะไรไปตามเรื่องตำราวที่เราเคยทำแต่ชอบวิธีอันแรกอ่ะฟ้าเนี่ยมันไม่หลุดง่ายด้วยนะดี very good อันนี้น่าจะเป็นเทคนิคที่ดีสำหรับใครที่กางเกงหลวมแล้วถ้าเราจะมัดยางที่ว่ามันก็ไม่ได้มันไม่สวยไงแบบเวลาที่อ่ะเห็นมันก็จะแบบเป็นกระจุกยางเราก็จะใช้ผ้าพันคอแทนดูแบบเป็นแฟชั่นขึ้นมาอีกหน่อยและอ่ะกางเกงไม่ได้หลวมเลยไม่ได้มีกางเกงที่หลวมขนาดนั้นแอบคิดซะว่ามันแบบมีพื้นที่นิดนึงแล้วก็จะใช้ผ้าพันคอนี่แหละฟืบเข้าไปผูกแบบให้มันกระชับขึ้นมาอีกจากที่เอวเหลือนิดนึงมันก็กระชับขึ้นเลยเราอาจจะไม่ได้อยากใส่เข็มขัดไงแต่ว่าใช้นี้มันก็จะดูเป็นเครื่องประดับที่ฟุ้งฟิ้งน่ารักอันนี้ก็ดูเป็นการประยุกต์เสื้อเชิ้ตได้น่าสนใจมากและเซอร์ติฟายเรื่องมาก็คือชุดนอนนี่คือเชิ้ตใส่นอนเลยลองดูนะคะพาดเข้าไปแล้วก็ติดกระดุมเม็ดที่พอดีกับหน้าอกเราเออมาให้ตรงนะคะแล้วก็เอาแขนมามัดปมจังซีแล้วก็มัดอีกหนึ่งน่ารักก็เดี๋ยวเราจะเก็บชายเสื้อที่เหลือนะคะเข้าไปข้างในกระโปรงหรือกางเกงที่เราใส่นี่นะคะก็จะได้เป็นเสื้อทรงเกาะอกแบบจากเสื้อเชิ้ตที่ใส่นอนหรือว่าเชิ้ตโอเวอร์ไซส์ทั่วไปที่เรามาใส่แบบโครงๆก็สามารถเอามาใส่ให้ดูกระปุกกระปิกแบบนี้ได้แล้วเราก็ลองเลือกแมทช์สีเสื้อแบบตัวนี้กับตัวนี้กับชิ้นล่างดูกระเป๋านะพี่ด้านทำเสื้อยืดที่ดูโสมๆของเรานี้ให้แพงนะคะอันที่ฝ้ายเลือกมาจะเป็นเสื้อยืดสไตล์แบบใส่บ้านใส่ทำงานบ้านใส่แบบกิเลสเคค่ะไปหมดอันที่จริงมันเป็นเสื้อยืดจากวัดนะวัดเอเฮจินี่แต่มันก็ค่อนข้างเก่าแล้วเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะ
แพงขึ้นได้ขนาดไหนอันดับแรกเขาใส่กับกางเกงหนังใช่ป่ะมันจะช่วยทำให้ดูมีราคาขึ้นมาแต่ข้าพเจ้าบ่มีเรื่องกางเกงหนังนะก็เลยใช้นี้แทนกระโปรงลายเสือนะจ๊ะอ่ะกางเกงหนังอันนี้กระโปรงลายเสือก็น่าจะอยู่ในแคททิกอรีเดียวกันก็ประมาณนี้เท่าที่เราหาได้แบบเลปเปอร์ใส่เข้าไปข้างในแล้วมันเป็นกระโปรงที่คับมากๆและทีนี้ก็เอาใส่เสื้อในนี้นะคะมาเก็บแขนเสื้อขึ้นไปข้างบนเราจะทำให้แขนเสื้อมันจะปุ๊บปุ๊บได้เห็นปะมันทำให้แบบเนี้ยตั้งแหลมๆขึ้นมาฟ้าแล้วก็สเต็ปสุดท้ายเครื่องประดับที่ดูแพงไม่จำเป็นต้องแพงจริงๆก็ได้ขอแค่ดูแพงจากต้นฉบับเขาอะใช้ตุ้มหูเพชรใช่ไหมแต่ฝ้ายไม่มีรูหูอะไม่มีรูหูนี่หมายถึงรูที่เจาะหูเด้อฝ้ายก็จะมีแค่เป็นเอียร์ครับนี่ใส่เข้าไปมันก็เป็นเพชรแต่ว่ามันเล็กมากไม่น่าจะพอแล้วกระโปรงนี้ก็คือรัดมากเหลือเกินมีใครอยากได้ไหมขายต่อบอกเราจะเล็กไปไหนหาเครื่องประดับหน่อยใช่อันนี้แล้วกันสร้อยเข้าไปสร้อยแบบนี้ก็พอได้ถ้าให้ดีก็เป็นสร้อยเพชรที่มันเป็นเหมือนคอสตูมจิวเวลรี่แบบเป้งๆวิวว้าวิวว้าแบบก็จะดีมากก็จะแพงแบบสุดๆและนี่ก็คือสิ่งที่เราทำได้เคยฟังว่ามันก็แพงขึ้นประมาณนึงแหละอาจจะแบบร้อยสองร้อยก็เป็นอะไรที่เก๋เผื่อเรามีเสื้อเก่าๆอยู่บ้านที่อยากจะหาวิธีใส่นอกจากใส่รดน้ำต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยใส่ออกไปข้างนอกได้บ้างก็ลองเอามาประยุกต์กับเทคนิคนี้ดูและทั้งหมดนี้ก็คือส่วนหนึ่งของ Fashion Hacks ใน TikTok ที่พอได้ลองแล้วฟันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไอเดียที่เจ๋งดีนะหลายอันเราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วแบบเฮ้ยมันทำได้จริงอะเราสามารถ create look ใหม่ๆจากเสื้อผ้าที่เรามีอยู่แล้วได้เยอะแยะเลยเผื่อแบบไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่แต่ก็ยังสามารถแต่งตัวยังไงไม่ให้ซ้ำได้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ enjoy กับคลิปนี้กันนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ